ม่ใช่เป็นคนมีตัวเล็กเข้าไปคนเดือนเดือนห้าสี่สามสองพี่ไม้พี่โป้ค่ะพูดถึงการร่วมงานสีจันในวันนี้นะครับผมมีความสุขมากนี่ได้ร่วมงานกับสีจันอย่างที่บอกไปสีจันเป็นแบรนด์ที่ทุกคนคนไทยผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักสีจันคือตั้งแต่เด็กๆผมได้ยินคำว่าสีจันแล้วพอคุณลวิทย์พิทักษ์เนี่ยมาดูหลอกเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าสีจันมีพัฒนาการต่อเนื่องไม่หยุดแล้วการที่เราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็เราเนี่ยจะได้ใช้โปรดักต์ที่ดีและมีการพัฒนาต่อไปแล้วผมรู้สึกดีใจครับพี่โปว่างครับในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ชายแรกก็อย่างที่พี่ไมค์บอกว่าตอนนี้พวกเราได้เป็นพรีเซนเตอร์ชายคู่แรกแล้วมันเหมือนกับว่าเฮ้ยการดูแลตัวเองอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ผู้หญิงแหละตอนนี้ผู้ชายหรือว่าไม่ว่าจะเพศอะไรก็สามารถดูแลตัวเองให้ดูดีได้ตลอดเวลาแล้วอย่างคือถ้าพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางไทยอ่ะก็ได้ถึงสีจันอย่างที่พี่ไมค์บอกเชื่อว่าทุกคนรู้จักแล้วอันเนี้ยพวกเราได้ทำงานหลายที่มากบนโลกซึ่งถ้าเกิดว่าเราในฐานะคนไทยอ่ะได้ไปทำให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักของทั้งโลกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีแหละเห็นผู้บริหารบอกเราว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษครับทราบหรือยังทราบแล้วถ่ายแล้วหรือยังไงครับก็ต้องรอที่ประกอบสปอยได้ไหมครับบางทีเรื่องที่เขาคุ้นอาจจะรู้แต่ผมก็ไม่บอกอะไรอย่างนี้แฟนคลับน่าจะตื่นเต้นน่าจะอะไรครับผมก็เริ่มตื่นเต้นตอนที่จิ้มมาเลยครับเพราะว่าเกือบไปแล้วครับฝากไหมครับแฟนๆฝากติดตามผลงานก็ติดตามผลงานที่ใกล้ที่สุดก็คือของผมก่อนนั้นมี TSC และภาพยนตร์เรื่องแมนสวนครับก็สิงหาคมนี้เนี่ยได้ดูแน่นอนครับของผมก็ TSC เหมือนกันครับของ Beyond Cloud แล้วก็แมนสวนครับเพิ่งถ่ายจบไปรู้สึกว่าเป็นโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจอมาแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วแหละอยากให้ทุกคนติดตามกันเพื่อเป็นเพราะเราจะไปขายทุกที่ที่ไปได้บนโลกก็อยากให้เป็นความภูมิใจของคนไทยด้วยในส่วนภาพยนตร์แมนสูงเนี่ยสปอยได้ไหมครับว่าจะเป็นแบบประมาณไหนอะไรไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับไม่ได้ที่เหรอมีทีเซอร์ออกมาสปอยทีเซอร์ออกมาแล้วเป็นไงบ้างฮะพอทีเซอร์ปล่อยออกมาก็เป็นหนังลุ้นระทึกที่คิดว่าถ้าทุกคนได้ดูต้องตื่นเต้นไปในทุกๆซีนแน่ๆเลยต้องใช้คำว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นดังนั้นเดี๋ยวรอจอไปพร้อมกันอีกไม่นานนี้ทีเซอร์จอกแล้วใช่จริงๆแล้วแผนก็คือนักแสดงทุกคนก็จะไม่ดูก่อนไปดูพร้อมกันวันที่ออนวันแรกอย่างตอนท้ายทุกคนเซอร์ไพรส์ว่าที่เขียนว่า Only for Card อะไรเงี้ยอันนี้มันเกิดอันนี้คืออะไรอะไรก็คือจริงๆเราไปขายเราไปพรีเซนต์ที่คานมันเป็นเทรลเลอร์เวอร์ชันสำหรับคานซึ่งตัว Official Trailer อีกแบบนึงก็จะมาในประมาณเดือนหน้าก็เดี๋ยวรอติดตามจริงๆจากที่คานเป็นยังไงบ้างได้ยินมาว่าดีมากแล้วทุกคนก็ให้การสนใจที่ดีกว่าที่คิดมากๆเลยครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นความเป็นไทยที่มันย่อยง่ายและเข้าใจง่ายเชื่อว่าทั้งโลกน่าจะเข้าใจได้ก่อนหน้านี้ก็เป็นไปจีนมาแล้วว่าเหมือนแบบไปขายที่จีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปฟีดแบ็กก็ดีเหมือนกันตอนนั้นไปจีนก็ฟีดแบ็กก็ดีเหมือนกันแล้วก็คือเหมือนทางทีมเบียงคาวเขาจับเรียกว่าร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะพาภาพยนตร์ไทยพาความเป็นไทยเนี่ยไปให้ทั่วโลกได้เยอะที่สุดในบทบาทของแต่ละคนมันต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับพี่ใหม่โอ้ต่างกันเยอะมากแต่ต่างยังไงเดี๋ยวรอติดตามดีกว่าเพราะว่าจริงคาแรคเตอร์มีความคล้ายแค่บางอย่างเป็นเชื้อบางอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยแต่สิ่งที่จะไป explore ไปเจอกันในเรื่องจะเป็นอีกแบบในซีซั่นก็เป็นอะไรที่สนุกแน่นอนแล้วก็ได้เจอความสวยงามอย่างที่โปบอกทีมเราอยากให้หนังเรื่องนี้มันเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครหลายๆคนสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากจะเล่นหนังอยากจะทำหนังรวมไปถึงส่งความสวยงามที่เรามีไปให้เพื่อนที่โลกได้ดีรู้สึกยังไงที่แฟนคลับเขาจะแบบว่ามีกระแสว่ามันเดาทางไม่ถูกเลยว่าหนังจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็แปลว่าแทนที่จะเดาตอนนี้ให้ตั้งตารอหนังที่กำลังจะออกดีกว่าเพราะเมื่อวานไปถ่ายโปสเตอร์มาก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าจะน่าจะทำให้วงการหนังไทยคึกคักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับไทยได้เป็นอย่างดีไหมมั่นใจอย่างมากนี่ค่ะบอกว่าได้ของขวัญจากแฟนๆในวันก่อนรักเยอะมากเลยนะก็สงสัยว่ามีที่เก็บกันหรือว่าต้องไปจ้างแบบเช่าโกดังกันเลยไหมหรือยังไงก็
ว่าใครเหมาะสมกับอะไรเพราะว่าคือโปรเคยบอกกับแฟนมาแล้วว่าของที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มาเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปเราเลยคิดว่าเราอยากจะแบ่งให้กับคนอื่นๆที่เขาต้องการอะไปด้วยนะอะไรเงี้ยซึ่งพวกเขาก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเรียกว่าแบบแชร์เพราะว่าแบบคนที่ได้ไปเขาแฮปปี้อย่างคนที่เขาไม่เคยได้เขาก็แบบรู้สึกดีอะแล้วพอเราเห็นแววตาตานั้นอะเราก็เก็บความทรงจำดีๆมาแล้วก็เอามาส่งให้กับแฟนๆทุกครั้งที่เจอแฟนๆหรือว่าแบบโพสต์ทางโซเชียลเลยส่วนใหญ่พวกที่เป็นสายก็ทำได้เท่าที่ทำครับพยายามอันนี้สายบุญนี้สายบาปไม่ไปที่เป็นไงบ้างจริงก็มีโอเปเรตตามเหมาะสมเพราะแต่ละครั้งจำนวนตัวของขวัญเนี่ยอาจจะมาไม่เท่ากันแต่ว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะได้รับถึงความรู้สึกดีๆการ์ดอะไรเงี้ยมาตลอดรอบนี้ก็มีโอเปเรตด้วยเป็นที่เก็บนะครับตัวเฉพาะก่อนจะคัดแยกเพราะว่าช่วงที่ได้รับมาเนี่ยเป็นช่วงที่ถ่ายแมนเสืออยู่พอดีผมก็ยังไม่ได้แบบเห็นทุกชิ้นอะไรแต่ต้องขอบคุณมากผ่านตรงนี้ทีนึงสำหรับความรู้สึกดีๆสิ่งของการ์ดแล้วก็กำลังใจทุกครั้งทุกงานไม่ใช่แค่มาหรือโปรแต่กับทางน้องๆทุกคนในเบียนคราวใช่เพราะว่าคือพวกเราไม่ได้มีงานบ่อยช่วงหลังพวกเราก็มุ่งถ่ายหนังแล้วพอเห็นของขวัญน่ะที่มันเป็นรูปธรรมอ่ะคือเราเห็นความรักที่เขาส่งให้ในโซเชียลแหละพอเห็นของขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังคอยให้กำลังใจเราในทุกๆทางอยู่ก็ขอบคุณมากๆทุกคนทั่วโลกเลยThank you. 谢谢。谢谢。Thank you. 谢谢。